ุดารัตน์นี่คือไม่มีดวงเป็นนายกไม่มีหน้าที่ไม่ครับเพราะว่าไม่ใช่นะเพราะหน้าที่ตรงนี้หน้าที่ตรงนี้จนกว่าบ้านเมืองก็จะเดินไปได้นะครับท่านนอกจากท่านประยุทธ์นี่ต่อไหมครับยังครับในช่วงระยะนี้ไม่มีใครเลยครับมีเพียงท่านผู้เดียวนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะครับทุกคนก็ 4-5 ปีนะครับทุกอย่างมันก็สงบนะครับเรียกว่าเป็นการปฏิรูปให้บ้านเมืองเราเนี่ยนะสงบนะครับคือนั่นมันแบบแทบจะหาทางออกไม่ได้พอดีท่านเหมือนก็ดูเหมือนว่าสีเสื้อนี้จะหายไปหมดแล้วครับครับสีเสื้อผมก็เคยบอกตั้งแต่ปี57มาแล้วนะครับทุกคนขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองแล้วจากนี้ไปทุกอย่างมันจะค่อยๆมีบ้างแต่มันก็ไม่หนักหนาครับทำหน้าที่เป็นทหารรับใช้ชาติบ้านเมืองระยะเวลาร่วม40กว่าปีนะครับความเป็นทหารคือต้องมีระเบียบมีวินัยมีแบบแผนนะครับแล้วก็มีสัจจะมีความซื่อตรงคือด้วยความซื่อตรงท่านลักษณะของท่านก็เป็นทหารที่ออกมานะครับแต่พอในบ้านเมืองเรานะครับมาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะต้องดูแลท่านก็ต้องพบคนอีกหลากหลายในชาติบ้านเมืองนะครับก็จะมีบ้างอันไหนที่มันไม่ตรงระเบียบไม่เป็นแบบแผนหรืออะไรท่านก็อาจจะมุมุติบ้างด้วยทางความเป็นวิสัยความเป็นทหารนะครับก็อาจจะมาเจอแบบนอกรูปแบบบ้างอะไรต่างๆบ้างช่วงระยะ 4-5 ปีทำให้ท่านได้รับรู้ก็ท่านก็จะมีการปรับปรุงของท่านนะครับเพื่อที่จะช่วยกันประคองประคับประคองชาติบ้านเมืองให้เดินทางไปได้ต่อไปได้นะครับรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลเดียวนะครับก็จะมีหลากหลายพรรคนะครับไม่ใช่พรรคเดียวนะครับจะมีหลากหลายพรรคก็เข้ามาร่วมกันจับมือขับเคลื่อนกันไปนะครับท่านอยากฝากแนะอะไรถึงท่านนายกบ้างไหมก็ท่านในเวลานี้นะครับก็ยังเป็นหน้าที่ของท่านก็ขออวยพรให้ท่านทำหน้าที่ให้กับชาติบ้านเมืองบรรลุถึงความสงบสุขต่อไปนะครับชาติบ้านเมืองของเราเป็นของพวกเราทุกคนอยากให้คนไทยทุกคนนะครับช่วยกันประคับประคองไปพร้อมกับท่านนายกของเราครับคือท่านต้องมาทำหน้าที่เวลาหมดหน้าที่ผมก็